ผมมีสิ่งหนึ่งจะถามพวกคุณนะคือตอนที่พวกคุณเรียนกันเนี่ยพวกคุณมีคุณครูหรืออาจารย์ที่พวกคุณไม่ค่อยจะชอบหรือเปล่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าคุณครูหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่กำลังสอนอยู่บางทีคุณครูหรือว่าอาจารย์บางคนเนี่ยอาจจะดูคลิปผมอยู่ก็ได้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมต้องขอกราบเรียนกราบอภัยพวกคุณก่อนด้วยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าร้ายอาชีพของพวกคุณหรือว่าเอาง่ายๆว่าดูถูกเหยียดหยามอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันคือเกี่ยวกับบุคคลนึงแล้วก็เป็นการพูดเฉพาะเจาะจงบุคคลนั้นแต่เราจะเอาง่ายๆว่าเราจะพูดแค่คนคนนั้นแต่ไม่อย่าเอาเรื่องไอ้พวกเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็อาชีพอะไรเข้ามาเอี่ยวให้มันมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่พูดเรื่องนั้นกันมากเราจะเอาแค่คนพอเอานิสัยคนพอโอเคผมมีครูอยู่คนคนนึงนะค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่าเหม็นขี้หน้าไม่ใช่คนที่ชื่อวุฒิที่ผมเคยทำคลิปไปว่าผมเล่นกีตาร์เพื่อแก้แค้นนะคนนี้ไม่ใช่แต่มีคนนึงที่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ครูคนนี้เนี่ยเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นครูที่ค่อนข้างที่จะไม่ถูกโฉลกกับพวกผู้ชายในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กมัธยมคือครูคนนี้เขาชื่อว่าคุณครูผมไม่ขอเรียกชื่อเขาดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาเข้ามาเพราะครูคนนี้ค่อนข้างที่จะเอาไงว่าแกเอาเรื่องเลยเดี๋ยวพอผมพูดไปแกอาจจะมาเล่นผมก็ได้นะผมจะพูดนิรนามนามหนึ่งของแกเป็นครูผู้หญิงนะแล้วจะเรียกว่าคุณหญิงคุณผู้หญิงนะครูหญิงแล้วกันครูหญิงแล้วกันโอเคครูหญิงคนนี้เขาเป็นครูที่สอนภาษาไทยของผมแกเป็นครูสอนภาษาไทยที่ค่อนข้างที่จะเอาไงว่าค่อนข้างที่จะทำให้เด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยกลัวแกมากๆและแกก็จะเป็นคนที่เด็กนักเรียนเนี่ยกลัวแกเยอะสุดๆแล้วก็ไม่มีใครกล้าหือกล้าเถียงแกเพราะว่าแกมักจะเป็นคนที่เอาชนะนักเรียนแกมักจะเอาเหตุผลทุกอย่างยัดใส่นักเรียนแล้วบอกว่านักเรียนอ่ะผิดแต่ในความคิดจริงๆแล้วก็ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ผิดและก็มันไม่ได้ถูกเสมอไปบางทีแกผิดแต่ว่าแกไม่ยอมรับแกมักจะบอกนักเรียนว่าฉันน่ะเกิดมาก่อนพวกแกนะฉันนั้นเรียนรู้อาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยทำไมล่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วกูอาบไม่ได้เหรอนะทำไมกูอาบไม่ได้อะเนี่ยต้มหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันก็อาบได้แล้วอย่าพูดหลายน้ำลายเยอะครับขอโทษครับที่ผมงุนงิดไปหน่อยคือผมค่อนข้างที่จะแค้นแกมากแต่ก็สุดท้ายแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อโอเคครูหญิงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างง่ายๆว่าสอนภาษาไทยแล้วก็แกจะเคร่งครัดมากเวลาแกให้อ่านภาษาไทยอะไรเงี้ยแกมักจะสอนนักเรียนควบกล้ำหน่อยสิอะไรเงี้ยแกก็เป็นคนนึงที่ทำให้ผมนั้นสามารถที่จะควบกล้ำได้นะก็ง่ายว่าผมเนี่ยพูดรอเรือไม่ได้เลยเวลาเราพูดรอเรือใช่ไหมเราก็จะพูดรอลิงใช่ไหมบางทีก็รอเรืออย่างเงี้ยรอเรือบางทีมันพันกันเงี้ยแบบรอเรืออย่างเงี้ยรอเรืออย่างเงี้ยบางทีก็รอเรืออย่างเงี้ยไม่ได้ควบกล้ำเงี้ยรอเรือทุยโอ้กูเริ่มพันละใช่รอเรือผมเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อผมพูดไม่ได้เวลาผมไปพูดอะไรแกก็มักจะด่าผมว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วคือแบบมันเกี่ยวอะไรกับพ่อแม่ผมไม่เข้าใจคือพ่อแม่ผมก็พยายามจะสอนสุดเต็มที่แล้วแต่ผมได้แค่นี้ครูเนาะมันก็ได้แค่เนี้ยก็ครูผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็จะมาประมาณว่าพูดให้ได้สิควบกล้ำพิรพัฒน์ควบกล้ำผมก็ได้จะแบบจะควบกล้ำอ่ะได้ๆเดี๋ยวลองดูนะผมก็จะไหนรอเรือสิเอาลิ้นแต่พี่ด้านผมก็อยู่งั้นนะไหนลองแบบทำดิแบบรอค้างในแบบเงี้ยไหนพูดพี่ละพัดผมก็อยู่งั้นนะสุดท้ายไม่ได้เขาก็เลยให้ผมตกนะคือวิชาของครูคนเนี้ยแกจะไม่ให้รอนะครับแกจะไม่ให้เอฟเลยอะไรทั้งนั้นคือแกจะให้ศูนย์เลยคือแก้เท่าไหร่ก็คือจะได้เกรดหนึ่งต่อให้คุณนั้นเก่งภาษาไทยสุดๆและคุณทำงานเก่งทำงานดีคุณทำทุกอย่างดีแต่ว่าถ้าคุณทำอะไรให้แกไม่พอใจหรือว่าคุณนั้นไม่ส่งงานแกแล้วขาดไปวิสักหนึ่งแล้วไงว่า1งานเงี้ยแกก็จะให้ศูนย์คุณทันทีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแย่นะแล้วก็หินมากๆแบบว่าคุณได้เกรดเอาไงว่าคุณได้เกรด4แล้วแต่ว่าเขาสั่งงานมาอีกงานนึงคุณไม่ทำแต่คุณก็ได้เกรด4แล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำก็คือคุณได้เกรด0อ่ะแปลกไหมล่ะครูคนนี้ที่นี่ครูคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโหดซึ่งผมเนี่ยยอมตกวิชาแกมาตั้งแต่ม.1ยันม.3สิ่งที่ผมทำต่อไปนี้ก็คือผมเกียนเขาเกียนมากๆก่อนออกม.3สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเอาง่ายว่ากระทรวงการศึกษาอาจจะเหม็นที่หน้าผมแล้วก็มาเล่นผมเลยก็ได้นะโอเคแต่ผมก็จะเล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ได้ใบจบมาแล้วนะทั้งสองตั้งแต่ทั้งมัธยมแล้วก็ปวช.นะได้มาแล้ว2เล่มนะ
ก็คือจะมาเรียกเอาเล่มคืนก็ยังไงอยู่นะโอเคตอนที่ผมติดรอแกเนี่ยแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่าเวลาจะสอบแกเงี้ยแกมักจะให้เขียนโจทย์คำถามมา100ข้อ100ข้อเนี่ยคุณคิดว่ามันเยอะไหมผมคิดว่ามันก็เยอะอยู่นะถ้าคุณเขียน10วันใช่ไหมวันละ10ข้ออย่างเงี้ยก็พอได้อยู่นะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เท่าไหร่ก็100ข้อแต่ถ้าคุณตกวิชาแกเอาง่ายๆว่าติด0เนี่ยก็คือบางทีแกก็จะให้100บางทีแกก็จะให้200นะ200ข้อนี่ก็เขียนกันมือหยิกกันเลยทีเดียวนะผมเนี่ยก็เขียนเหมือนกันเขียนแบบอย่างเมามันเลยผมก็เขียนอย่างเมามัน100ข้อตอนนั้นผมโดนแค่100ข้อนะผมก็เขียนอย่างเมามันแล้วประเด็นก็คือแกให้เขียนแล้วแกให้มาส่งใช่มั้ยแล้วก็คิดกันอย่างนั้นน่ะหลายๆคนก็คิดว่าเออเขียนแล้วก็มาส่งแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่แกให้ทํานั่นก็คือแกจะสุ่ม100ข้อนั้นน่ะมา10ข้อแล้วเราจะต้องตอบคําถามให้ถูกใน10ข้อนั้นคือห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวคือสมมติว่ามี100ข้ออย่างเงี้ยคุณอ่านสักเท่าไหร่อ่ะอ่านไปประมาณ100ข้อคุณจำได้หรือเปล่าว่าข้อเนี้ยมันเขียนว่าอย่างงี้แล้วมันตอบว่าอย่างเงี้ยบางทีคุณจำไม่ได้หรอกใครมันจำได้ยกเว้นว่ามันจะคุณแบบว่าจะเก่งเกินแล้วก็มีความจำที่เป็นเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมคือมันคือหินสุดๆผมก็เคยไปสอบกับแกอยู่ครั้งนึงว่าเนี่ยแกเลือกมาให้10ข้อแกก็ถามอ่ะเนี่ยอะไรยังไงอย่างงี้ตอบข้อไหนผมก็ตอบไปผมก็ผิดไปข้อนึงผิดไป 2-3 ข้ออย่างเงี้ยแกก็บอกไม่ผ่านแล้วก็ไปฝึกมาใหม่ผมก็อ้าวอะไรอีกอ่ะโถเอ้ยแล้วก็มีสิ่งนึงนะครับที่ตอนผมแกก็คือแกให้ไปวาดรูปวรรณคดีครับตัวละครซึ่งผมก็เป็นคนที่วาดรูปอยู่แล้วง่ายเป็นเด็กศิลป์นะนะผมก็วาดส่งแกแล้วแกบอกว่าต้องใส่กรอบเหรอกรอบคือกรอบขนาด A4 เหรอไม่ครับกรอบใหญ่มากคือมันใหญ่มากๆคือแบบผมต้องแบกแบบว่าไว้บนหัวเพื่อที่จะเอามาส่งแกซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือผมไม่สามารถที่จะแก้วิชาแกได้โดยที่จะใช้เงินในการแก้ซึ่งร้านที่มันทำกรอบพวกนี้มันเก็บราคาแพงมากและผมไม่มีเงินที่จะไปทำอะไรขนาดนั้นผมเลยทำการเข้าไปในห้องโกดังห้องของโรงเรียนเนี่ยเป็นโกดังของโรงเรียนที่แบบว่าเก็บผลงานของนักเรียนเก่าๆไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่งานของรุ่นพี่ที่เขาแก้หรืออะไรต่างๆและในนั้นแน่นอนครับมันมีกรอบของคนที่แก้มาแล้วผมเนี่ยได้ทำการไปขโมยกรอบนั้นแล้วก็ถอดรูปนั้นทิ้งแล้วก็เอากรอบแล้วผมก็ได้ทำการเอารูปของผมมายัดเข้าไปในกรอบนั้นแล้วก็ส่งแกซึ่งแกไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าแกคงไม่ได้จำหรอกว่ากรอบนี้เป็นของใครอะไรไงเพราะแกแค่มองมันผ่านแล้วแกก็ให้ผ่านนะผมก็ไปส่งแกผมก็ได้เกรดหนึ่งแกนั่นแหละครับ Easy. ก่อนที่ผมจะจบมัธยมเนี่ยผมเหลือวิชาแกหนึ่งตัวแล้วประจวบเหมาะที่ผมนั้นไม่ต้องเอาง่ายๆว่าส่งเกรดแกรอที่จะต้องส่งแกเพราะว่าแกก็เป็นครูประจำชั้นของผมเหมือนกันแต่ว่าครูประจำชั้นของผมเนี่ยมี2คนซึ่งถ้าผมง่ายๆว่าแกของวิชาแกเนี่ยผมก็ต้องเอาเกรดเนี่ยส่งให้แกเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือมันมีครูอีกคนนึงที่ประจำชั้นห้องผมเหมือนกันนะครับเป็นครูที่มาสอนผมสิ่งที่ผมทำนั่นก็คือผมไม่รู้ว่าจะแก้วิชาแกไงซึ่งมันหินเกินไปและผมไม่สามารถแก้ได้มันเป็นปีสุดท้ายของม.3ครับที่ผมนั้นต้องทำใจเป็นคนเลวทรามครั้งแรกในชีวิตที่ผมนั้นเกรียนผมได้ทำการก๊อปลายเซ็นของครูวิชาภาษาไทยก็คือครูผู้หญิงคนนี้นะครูหญิงผมได้ทำการมองลายเซ็นของแกก็คือผมไปหาลายเซ็นของแกที่แกได้เซ็นให้กับเพื่อนผมบอกเพื่อนว่ามีลายเซ็นของครูผู้หญิงคนนี้ไหมเพื่อนบอกว่ามีผมเลยบอกว่าขอยืมสักนาทีหนึ่งผมได้ทำการเอาลายเซ็นนั้นไปเขียนลงใบแก้รอแล้วเขียนเกรด3เกรด2เกรด3เพราะว่าผมไม่ได้เขียนเวอร์เพราะคงไม่มีใครนั้นคิดว่าผมจะได้เกรดแกขนาดนี้และแกก็คงจะงงว่าทำไมผมได้เกรดแกขนาดนี้ผมได้ทำการก๊อปลายเซ็นแกอย่างพิไหวโดยที่ผมเขียนโดยที่ไม่ได้เอาไงว่าสเก็ตหรืออะไรเลยผมแค่แบบลากตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วผมได้ทำการเขียนเกรดผมไปส่งให้กับครูอีกคนหนึ่งแล้วผมนั้นตื่นเต้นมากที่ว่าแกจะรู้หรือเปล่าแกในค่อนข้างที่จะตรวจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรผมแกก็ตรวจแบบดีใจด้วยที่ผ่านแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเตรียมรับใบวุฒิม.3รอดเฉยผมก็ได้ทำการรอดวิชาแกมาหลังจากนั้นแกก็ค่อนข้างที่จะงงว่าผมผ่านมาได้ไงเคยมีครั้งนึงที่แกบอกว่าพิรพัฒน์เธอติดวิชาชั้น1วิชา1ตัวไม่ใช่เหรอผมก็บอกผมไม่ได้ติดครับผมแก้ของคุณไปแล้วฉันจำเธอได้เธอยังไม่ได้แก้ของฉันผมก็เลยบอกผมแก้แล้วเนี่ยไงครับลายเซ็นของคุณซึ่งครูแป๋วก็มองแต่ว่าแกก็ไม่ได้เอากระดาษผมดูผมก็ได้แต่ยิ้มGani แล้วผมก็ออกจากรั้วโรงเรียนอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับใบจบซึ่งมันเป็นการเกียนครับใช่มันเป็นการเกียนนะครับโอเคผมก็เกียนแกมานั่นแหละครับน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่นะครับอย่าได้ทำตามนะครับถ้าคุณโดนจับขึ้นมาคุณซวยนะครับ
แต่ตอนนั้นผมทำเพราะว่าผมยอมครับมันเป็นปีสุดท้ายเป็นปีที่ผมจะล้างแค้นโรงเรียนนี้เอาเป็นไงว่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆถ้าใครอยากฟังให้คอมเมนต์แฮชแท็กโรงเรียนเอาไว้ผมจะได้ทำเยอะๆไปละรักน้อยๆแต่รักขนาดจุ๊บๆ